นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ฝีมือดีขอซานเป็นแหล่งซ่อนยอดฝีมือจริงๆมีคนอยากวางยาใส่คุณผู้ตรวจการจนกว่าจะสืบรู้ความจริงสั่งห้ามทุกคนออกไปจากที่นี่พวกเธอสองคนเป็นคนวางยาฉันจะเรียนหมักซีอิ๊วฉันจะเป็นราชินีซีอิ๊วดีเราจะเป็นราชินีซีอิ๊วด้วยกันฉันว่าเขากำลังคิดว่าจะทิ้งเพื่อนแล้วหนีดีไหมโอ้เห็นแค่ข้างหลังก็รู้ความคิดเขาแล้วเหรอเขาต้องเป็นห่วงเพื่อนหน้าเลยและกำลังคิดว่ามีเบาะแสอะไรบ้างน่าเห็นแค่ข้างหลังก็รู้ความคิดเขาแล้วอย่างนั้นเหรอฉันทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่านี่เธอไปไม่ได้นะเธอไปแล้วใครจะช่วยฉันต้มน้ำเราทำงานแทนได้นะคะจะไปเอาฟืนเพิ่มนี่ช่วงนี้แม่นายยังให้นายคืนนี่พนันอยู่ไหมเฮ้ยผีพนันนั่นน่ะทุกครั้งที่เจอไม่เคยมีเรื่องดีผมก็เลยด่าเขาบ่อยๆนายด่าเขาหรือเขาด่านายกันแน่ไม่รู้เอ้าไปไหนแล้วฮะหนีไปจริงๆด้วยทำอะไรของนายทำไมไม่ดูดีๆใครคุณชวนผมคุยแล้วนี่เธอทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่วายไอ้เด็กบ้าอยากจะมาแก้แค้นใช่ไหมถ้าฉันมาแก้แค้นจะไม่พกมีดมาได้ยังไงอ่ะฉันขอเตือนไว้ก่อนอย่าบูมบามฉันเป็นกังฟูนะฟูฟูเฮ้ยฉันมาหาความจริงคุณใส่ร้ายฉันวางยาจะมีคนตายนะนี่ฉันแค่พูดความจริงฉันเห็นว่าเธอใส่ผงลงในไก่ซีอิ๊วก่อนหน้านี้ฉันเห็นคุณถือหม้อ ดินอยู่นอกห้องครัวท่าทางแปลกๆฉันก็คิดว่าคุณน่าสงสัยมากนี่อย่าพูดมั่วๆนะฉันจะวางยาได้ยังไงตระกูลว่านฆ่าไก่20กว่าตัวมีเครื่องในไก่เยอะมากฉันไม่อยากเสียของเลยเอาเครื่องในกลับมาเอากลับมาหรือว่าขโมยฮะเอามาก็ดีขโมยมาก็ดียังไงก็ต้องทิ้งทั้งนั้น จอกตับไก่กินจนเธอเลียชามแน่น้ำแกงไตไก่ดื่มจนตาเธอแววๆเลี้ยงฉันกินสักชามได้มะเอาสิชนะฉันก่อนสูงหรือต่ำสูง4565แต้มชนะแล้วขอบคุณฉันไม่มีทางแพ้เด็กอย่างเธอหรอกเด็กตาได้ถ้าฉันชนะคืนนี้ต้องให้ฉันนอนนี่ไม่มีใครชนะฉันสองตาติดหรอกคู่เล็กที่คู่1 2 3ชนะแล้วคืนนี้มีข้าวกินแถมมีที่ให้นอนจะทายถูกได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คู่กับเป็นขี้ฉันก็เดาไปมั่วๆงั้นแหละพูดมั่วก็ทายถูกเหรออือหือไม่ได้เล่นอีกตานึงเจ๊เอ๋อรับปากแล้วฉันไว้ตายแล้วไม่เกี่ยวกับฉันนะเขาอยากเล่นเองน่ะเขาบังคับฉันนะแกว่าฉันจะไม่ทำตามได้ยังไงนี่เจ๊เอ๋อคุณโกหกตาใสเลยนะเนี่ยใช่แล้วทำไมเธออยู่ที่นี่นี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไร้ที่พักฉันหวังดีให้เขาพักอยู่ที่นี่วอเกอร์คืนนี้เสียเปรียบหน่อยยกเตียงแกให้เขาเอ้ยนี่ไม่ต้องหรอกฉันปูฟางใต้เพิงข้างนอกก็นอนได้แล้วล่ะฉันออกไปก่อนนะนี่มีโจ๊กกินเหรอมีสิเธอยังไม่นอนอีกเหรอให้ฉันช่วยมะโอ้ไม่ต้องหรอกเธอเป็นแขกนี่นะนายทำงานบ้านเองทั้งหมดเหรอเจ๊เอ๋นะบอกว่าเขาเป็นนางฟ้าลงมาเกิดไม่ทำงานบ้านหรอกพระสงฆ์สองรูปไม่มีน้ำดื่มฉันก็ต้องหาไปสินายซ่อมผ้าเป็นด้วยเหรอไม่เป็นก็ต้องเป็นแต่ยังไงก็ทำไม่เป็นเออนายสอนไม่เป็นจริงๆด้วยฉันสอนนายวิธีหนึ่งคนตาบอดก็สอดเข็มได้จริงเหรอได้แล้วโอ้ยได้จริงๆด้วยลองดูสิเออ
แม่อีกแล้วฉันไปช่วยทุบหลังก่อนนะเธอพักผ่อนเธอเจ๊เอ๋ไม่เป็นไรนะดีขึ้นไหมแม่แกเฉินสั่งของน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรนี่ซีอิ๊วโรงงานว่านกวนมีพิษละแม้แต่ผู้ตรวจการเกาก็โดนด้วยดูสิมีเรื่องอะไรผู้ชายกินไม่มีลูกผู้หญิงกินคลอดลูกไม่มีก้นนายพูดอะไรพูดว่าซีอิ๊วโรงงานว่านกวนกินแล้วจะตายโรงงานซีอิ๊วชาวบ้านทุกคนอย่าซื้อซีอิ๊วโรงงานว่านกวนกินนะอย่าพูดมั่วๆอีกเชื่อไหมฉันจะต่อยนายฮะพูดความจริงก็จะต่อยโรงงานว่านกวนเจ๋งนักหรือไงดูสิพวกเขาอารมณ์ร้ายมากเด็ดๆเพื่อนบ้านทุกท่านเพื่อนบ้านทุกท่านฉันยืนยันได้ว่าน้ำเสียงไม่ได้พูดมั่วๆไก่นึ่งซีอิ๊วพิษของโรงงานว่านกวนฉันเจอมากับตัวพวกคุณน่ะอย่าไปอุดหนุนพวกเขาเลยนะมาซื้อที่ฝูหยงช้างของเราวันนี้ราคาพิเศษขึ้นราคาทุกอย่างคุณมันเห็นคนล้มเล่าซ่อมกอบก้อยผลประโยชน์เราเป็นญาติกับพวกคุณโชคร้ายจริงๆโชคร้ายเหรอใช่สิงเว้ยครับเอาแตรออกมาเป่าดังๆดึงดูดให้คนมาอุดหนุนเราเยอะๆได้เลยโอ้โหเรื่องอะไรเนี่ยสีเหลืองเพื่อนบ้านทุกท่านวันนี้ราคาพิเศษซื้อซีอิ๊วครึ่งกิโลแถมขิงดองหัวหอมดองซื้อเยอะแถมเยอะมาๆๆมาที่ร้านเรามาอะไรมาเลยโรงงานบ้านกวนมีพิษอุดหนุนฝูหยงช้างไม่ต้องอุดหนุนโรงงานบ้านกวนเพื่อนบ้านทุกท่านโรงงานว่านกวนซื้อครึ่งกิโลแถม1กิโลเฮ้ซีอิ๊วพวกนายมีพิษซื้อครึ่งกิโลแถม1กิโลกลัวไม่ตายหรือยังไงฮะรีบมาดูแล้วรีบมาซื้อแล้วคุ้มมากๆวันนี้ราคาพิเศษครึ่งราคาไม่ซื้อก็แถมแถมอย่างเดียววันเนี้ยอ้อยหวานๆจ้าเร่เข้ามาเอาแค่นึงไม่ชอบกินอ้อยขอบคุณค่ะมันไม่มีละนี่ทำบ้าอะไรแอบตามคนเล่นแบบฉันฉันแอบตามก่อนบอกไปก่อนนะอย่าทำแผนฉันพังนายตั้งหากอย่าทำแผนฉันพังอ้อยหวานหวานจ้าเร่เข้ามาอ้อยหวานหวานแก่แล้วหายไปแล้วอย่าตามฉันมานะชายเฟิงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวสินี่เธอไม่เป็นไรนะโอเคตามได้รู้ว่าเป็นใครไม่ต้องตามแล้วอย่าจะพูดอีกถ้าไม่ใช่เธอฉันจับเขาได้แล้วนายสู้ก็ไหวเหรอคนเมื่อกี้คงเป็นคนร้ายอยากฆ่าคนปิดปากร้ายแรงแบบนี้เชียวคนพวกนั้นอย่างมากก็แค่ท้องเสียถึงจับได้ก็ไม่ใช่โทษประหารแต่ฆ่าคนต้องชดใช้เมื่อกี้ฉันได้กลิ่นตัวเขามีแต่กลิ่นซีอิ๊วคงเป็นคนในโรงงานนายถ้าฉันเดาไม่ผิดเขาคงมีความแค้นกับโรงงานว่านกวนก็เลยวางยาพิษฟอซานมีโรงงานซีอิ๊วเยอะแยะต้องเป็นคนของเราเท่านั้นเหรอชายเฟิงรู้ไหมใครมีความแค้นกับโรงงานว่านกวนขนาดนี้งมเข็มในมหาสมุทรจะเดายังไงเอ้ยนายนิสัยเลวปากก็เสียมีศัตรูเยอะแยะไปหมดแปลกตรงไหนถึงมีเยอะก็ไม่เท่าเธอหรอกนายพูดอะไรนะคนคนนั้นเป็นใครกันแน่ฉันเดาไม่ผิดแฮะนี่เสียวมานจะช่วยฉันออกไปได้เมื่อไหร่นะเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะอะไรนะ
ไม่เหมือนผีผาและไม่เหมือนเอ้อหูด้วยเฮ้เพราะจริงเลยทำไมฉันกับเขาเหมือนคนหนึ่งอยู่บนฟ้าอีกคนอยู่บนดินเขาได้ใส่ชุดสวยๆดื่มด่ำกับความร่ำรวยฉันใส่ผ้าป่านหยาบๆไม่มีบ้านให้กลับนี่เป็นเพราะว่าชาติก่อนเขาทำเรื่องดีไว้เยอะหรือว่าชาติก่อนฉันทำเรื่องเลวไว้มากเขาเหมือนดาวบนท้องฟ้าฉันเหมือนโคลนใต้ดินอย่าคิดหนีนะเมื่อกี้ทำร้ายเราใช่ไหมใช่แล้วยังไงตั้งแต่ในตะกร้าถ้าฉันเดาไม่ผิดในถังก็คือขี้นี่เหม็นขนาดนี้ไม่ต้องเดาแล้วมั้งแผนสุดร้ายกาจในยุทธภพตั้งกระแตนขี้ฉันตั้งใจทำเพื่อโรงงานว่านกวนเลยนะหาคนไม่ผิดจริงด้วยสีอิ๊วพิษก็ฝีมือเขาจับเข้าจับไปใจเฟิร์มไม่เป็นไรนะเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนะเสียงนายเล่นงานโรงงานว่านกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันอยากรู้ว่าคืนนั้นนายวางยาพิษใช่ไหมฉันเปล่ายังไม่ยอมรับอีกเช้านี้น้าใส่ร้ายพวกเราอยู่หน้าร้านซีอิ๊วของเราตอนนี้ก็ถูกเราจับได้น้าอยากปล่อยตั๊กแตนขี้ในโรงงานซีอิ๊วเราจะไม่ยอมรับอีกถึงฉันไร้การศึกษาแต่กล้าทำกล้ารับถูกต้องใส่ร้ายโรงงานพวกนายฉันทำเองจะปล่อยตั๊กแตนขี้ในโรงงานก็เป็นฉันแต่เรื่องวางยาฆ่าคนแบบนั้นน่ะฉันไม่ทำเด็ดขาดฮะตอนนี้น้าถูกจับได้ก็ต้องพูดแบบนี้อยู่แล้วถ้าฉันกล้าวางยาพิษก็คงไม่ใช้ตะกั่วแตนขี้แผนต่ำๆแบบนี้ฉันใส่ยาพิษลงในบ่อน้ำพวกนายยังได้จะได้ตายกันทั้งโรงงานนะเสียงฉันอยากรู้จริงๆโรงงานว่านกวนของเราทำไม่ดีอะไรกับนายฉันจะทวงความยุติธรรมให้เสี่ยวจวนลูกสาวฉันเสี่ยวจวนเหรอฮะเสี่ยวจวนฉันรู้ว่าคุณนายรองโมโหเลยไล่เสี่ยวจวนออกแต่เราก็ชดเชยให้เพียงพอแล้วนี่นะมีเงินไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจชอบได้เธอใส่ร้ายลูกสาวฉันว่าเป็นขโมยเรื่องไปเข้าหูฟังเออหนิวทำให้เออหนิวถอนมั่นกับเขาลูกสาวฉันรู้สึกขายหน้าและไปโดดน้ำฆ่าตัวตายนี่ที่ช่วยได้ทันไม่อย่างนั้นเขาได้ตายไปแล้วคนวางยาไม่ใช่เขาแล้วคนร้ายตัวจริงเป็นใครกันแน่หมดไปอีกวันคิดว่านะเสียงเป็นคนร้ายสุดท้ายศูนย์เปล่าเวลา3วันแป๊บเดียวก็หมดวันนี้ร้านซีอิ๊วถูกนักเสียงเล่นงานไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าไปฝูหยงชางกันหมดถ้าหาความจริงไม่ได้โรงงานว่านกวนนี่เจ๊งแน่ๆฮะโรงงานว่านกวนเจ๊งเหรองั้นแกกับฉันก็โดนปลดออกนะสิถึงตอนนั้นฉันจะหวนคืนวงการฝีมือพนันของฉันจะให้ขึ้นสนิมไม่ได้ยายหนูคู่ลิขิตที่ฮะเธอชนะอีกแล้วอีกรอบผีพนันเลยกินเต้าถึงยังขันมืออีกแค่เล่นสนุกเองโถเอ้ยยกมาทั้งวันน่ะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนอนดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรเหมือนเจ๊เอ๋ดีจังเลยเนาะเข้าคนนี้นะพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่พอเข้าครัวก็เหมือนยอดแม่ครัวเข้าสิงเจ๊เอ๋คนนี้ไม่มีอะไรน่าปวดหัวหรอกเอ้ยถ้าครั้งนี้หาคนร้ายตัวจริงไม่เจอแล้วก็พวกฉันสองคนได้ลำบากแน่ๆสามวันสั้นแบบนี้จะให้น้ำลดตอผุดก็ยากฉันกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือซี่เยาคุณหนูคุณหนูคุณหนูฉันเรียกคุณนะเฮ้ยทำไมเมินกันล่ะเหลือข้างเดียวแล้วเธอเรียกฉันเหรอคุณหนูทั้งเรือนผู้ตรวจการมีแค่คุณที่ช่วยฉันได้เธอวางใจเธอถ้าเธอไม่ได้ทำผิดพี่ชายจะไม่ใส่ร้ายพวกเธอแล้ว
หาความจริงได้ถึงจะไม่เป็นไรหาไม่เจอแล้วก็ครั้งนี้ฉันตายแน่อย่าร้องเลยนะคุณหนูทำไมผ้าเช็ดหน้าคุณถึงนิ่มขนาดนี้ถ้าเธอชอบแล้วก็ฉันให้จริงเหรออืมขอบคุณคุณหนูฉันยังมีอีกเรื่องอยากขอร้องพูดได้เลยถ้าช่วยได้ฉันจะช่วยฉันไม่รู้ว่าเพื่อนฉันสืบคดีไปถึงไหนแล้วแต่ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเขาเยอะมากฉันเป็นลูกคนจนฉันเขียนหนังสือไม่เป็นคุณช่วยฉันเขียนจดหมายส่งให้เขาได้ไหมได้อยู่แล้วเธอพูดประโยคนึงฉันเขียนประโยคนึงได้เสี่ยวหมานเธอสืบคดีถึงไหนแล้วถ้าเธอยังไม่มาช่วยฉันฉันตายแน่เธออย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะก่อนเธอพูดเร็วเกินไปฉันเขียนตามไม่ทันขอโทษด้วยแต่ว่าคุณไม่ต้องมองฉันฉันจะพูดช้าหน่อยคุณช่วยฉันเขียนนะถ้าฉันไม่มองเธอพูดฉันก็เขียนไม่ได้ฉันต้องอ่านปากเธอทำไมล่ะเพราะหูข้างขวาของฉันไม่ได้ยินฮะหูคุณไม่ได้ยินข้างหนึ่งเหรออ๋อคุณทั้งสวยทั้งฉลาดแต่หูไม่ได้ยินข้างหนึ่งไม่น่าสงสารแย่เหรอฉันไม่คิดว่าตัวเองน่าสงสารสักนิดฉันโชคดีกว่าผู้หญิงคนอื่นมากแล้วสวรรค์ใจดีกับฉันมากฉันได้เรียนภาษาอังกฤษแถมได้เรียนเชลโล่ด้วยหูข้างหนึ่งไม่ได้ยินเป็นแค่ข้อบกพร่องเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับการใช้ชีวิตเพียงแต่ตอนเล่นเชลโล่ต้องทุ่มเทหน่อยตั้งใจหน่อยอ๋อผีผาอังกฤษที่คุณเล่นเรียกว่าเชลโล่เหรอผีผาใหญ่แบบนั้นซะที่ไหนชื่อภาษาอังกฤษของมันคือเชลโล่เชลโล่ฉันแค่เคยหั่นผักในครัวถ้าสนใจแล้วก็จะสอนเธอสีเชลโล่เอาสิแต่ว่าอีก2วันฉันก็จะตายแล้วอย่าว่าแต่สีเชลโล่เลยชีวิตก็ไม่มีอย่าร้องไห้เลยนะฉันน่ะมีคำพูดมากมายอยากพูดกับเพื่อนฉันคุณหนูช่วยให้ถึงที่สุดนะพอที่จะพาเขาแอบเข้ามาเจอฉันที่นี่ได้ไหมถือซะว่าเจอกันครั้งสุดท้ายซี่เยาบอกว่าเห็นคุณนายผู้ตรวจการกับชายที่ชื่อรองเฝิงคุยกันกระหนุงกระหนิงพวกเขาสองคนต้องเป็นชู้กันแน่ฉันรู้แล้วพวกเขาสองคนอยากฆ่าผู้ตรวจการเก่าแล้วไปอยู่ด้วยกันวันนั้นพวกเขาร่วมมือกันวางยาพิษในคืนงานเลี้ยงตอนที่เริ่มมีคนโดนยาพิษฉันเห็นคุณนายผู้ตรวจการจงใจปัดแก้วเหล้าตกแตกบนพื้นตอนแรกฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วที่แท้แก้วใบนั้นมียาพิษเพื่อให้ผู้ตรวจการดื่มคุณนายผู้ตรวจการอยากทำลายหลักฐานวันนั้นฉันอยู่นอกห้องครัวเห็นคุณนายผู้ตรวจการกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวห้องน้ำคนคนนั้นยังอยากยื่นมือไปสัมผัสคุณนายแล้วเหมือนคุณนายจะโกรธและสะบัดมือเขาออกไปจากนั้นมือเขาก็เหมือนจะไปโดนมุมผนังด้วยนี่แล้วเธอเห็นไหมว่าเป็นใครไม่เห็นน่ะแต่ฉันจำได้ว่าคนนั้นใส่แหวนหยกหัวแม่มืองั้นผมรู้แล้วว่าใครคือรองฝังตอนผมเล่นเล่าให้เขาเขากำลังถอดแหวนหัวแม่มือพอดีแถมขอบแหวนเหมือนจะบินด้วยในที่สุดความจริงก็ปรากฏต้องเป็นคุณนายผู้ตรวจการกับรองคนนั้นแน่วางแผนทำร้ายผู้ตรวจการเก่าแต่ไม่รู้ผิดพลาดอะไรเล่าพิษปกใส่ไก่ซีอิ๊วสถานีรถไฟฟอสานผู้ตรวจการเก่าไม่ผมไปกวางซีด้วยจริงเหรอครับไม่ต้องหรอกเท่านั้นมีคนเพียงพอแล้วท่านผบ.เร่งให้ฉันไปกวางซีสมทบในพลเฉากำราบโจรภูเขาคงจะเสร็จงานเร็วนายอยู่ที่ฟอซานช่วยฉันดูแลคุณนายกับน้องสาวฉันรับทราบผู้ตรวจการคุณลุงมีคนให้ผมอ่านจดหมายมาให้ผมถามคุณคืนงานเลี้ยงตระกูลว่านเล่าที่คุณให้ผมมีพิษใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรไม่ยอมรับเหรอมีคนเขียนจดหมายมาบอกผมเล่าที่คุณให้ผมคืนนั้นมียาพิษผมรู้สึกแปลกๆมานานแล้ว
คุณเกลียดผมขนาดนั้นจะยั่วยวนผมก่อนได้ยังไงผมจำได้ว่าคืนนั้นมีคนชนผมจนเหล้าในแก้วหกส่วนหกใส่กาซีอิ๊วได้ยังไงผมไม่รู้ดีที่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าพิษแก้วนั้นไม่งั้นผู้หญิงอย่างคุณคงได้สมใจคุณเป็นลูกน้องผู้ตรวจการเก่าฉันเอาเหล้าให้คุณถือเป็นมารยาทคุณกลับคิดว่าฉันยั่วยวนคุณเลวไหลเกินไปแล้วคุณบุกเข้ามาแบบนี้กำเริบไปแล้วเชิญออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณไม่ได้อยากวางยาฆ่าผมก็แสดงว่าสนใจผมผู้ตรวจการไปปราบโจรที่กวางซีน้องเข้ากับไปเมืองหลวงที่นี่มีแค่ผมกับคุณคืนนี้เราสนุกกันได้เต็มที่แล้วมาก ำเริบถ้ายังไม่ออกไปฉันจะร้องให้คนช่วย คุณร้องตอนนี้ก็เปลืองแรงเปล่าอีกเดี๋ยวค่อยร้องตอนอยู่บนเตียงเธอที่นี่คือเรือผู้ตรวจการคุณทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะผมกล้าทำตามอำเภอใจเพราะความลับคุณอยู่ในมือผมผมยอมขึ้นเตียงกับผมผมจะเล่าเรื่องนายอายของคุณมีความรู้รู้จักมารยาทเป็นผู้ดีมีพ่อเป็นครูสอนหนังสืออะไรกันชุยเธอมันก็แค่สมินีนะหอนังลมศิลปะสี่แขนงต้องเป็นอยู่แล้วเพราะต้องใช้เอาใจลูกข้าถ้าผู้ตรวจการรู้ว่าเธอโกหกเขาต้องยิงเธอตายนะนี่เธอยอมขึ้นเตียงกับฉันไม่ใช่แค่รอดตายฉันยังได้สนุกอีกด้วยนี่อย่านะอย่าตบฉันเหรออย่านะหยุดนะถอยไปไม่งั้นฉันยิงนะฝังเว่ยอย่าวุ่นวายนะถอยไปจะตามมาพวกแกตามหาคนวางยาเป็นเขาไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวกับท่านเตะปืนมาทางนี้ผนังมีแมลงสาบตายแล้วฮะซอคะเป็นไงบ้างแขนเขาบาดเจ็บต้องรีบส่งโรงพยาบาลเรื่องไก่ซีอิ๊วพิษคลี่คลายแล้วเฟิงเว่ยเป็นคนวางยาพิษต่อไปพวกนายทุกคนอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกขนมต้าหลายวันมานี้เธอไม่ได้กินดีๆเลยวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะเสียหมานเธอดีกับฉันจังดีที่มีเธออยู่ไม่ใช่ไม่ว่ายังไงฉันก็ได้กินดีๆมื้อนึงทำไมอ่ะได้ยินว่าก่อนประหารจะได้กินดีๆมื้อนึงถุยมีฉันอยู่จะให้เธอตายได้ยังไงไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรฉันรับเองจริงสิทำไมเธอถึงเดาได้ว่าคนวางยาเป็นโบตันไม่ใช่รองฝังก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเธอว่าโบตันกับรองฝังอาจเป็นชู้กันฉันก็เลยสงสัยว่าเขาสองคนอยากฆ่าผู้ตรวจการแล้วไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ฉันนึกขึ้นได้ตอนฉันอยู่นอกครัวตระกูลว่านฉันเห็นโบตันสะบัดมือรองฝังออกท่าทีเขาแย่มากเหมือนพูดประโยคนึงเอามือสกปรกคุณออกไปเห็นชัดว่าโบตันไม่ได้ยินยอมเขาแค่ถูกรองฝังลวนลามดังนั้นเขาสองคนไม่ได้เป็นชู้กันฉันคิดไม่ถึงเลยที่แท้ผู้ตรวจการไม่รู้อดีตของโบตันถึงว่าวันนั้นที่ตระกูลว่านเขาว่าเราจำคนผิดก่อนหน้านี้คุณชายสี่ตระกูลว่านเห็นโบตันจงใจทำแก้วเหล้าแตกเราคาดว่าเขาอยากทำลายหลักฐานดังนั้นคนที่วางยาพิษเป็นไปได้สูงว่าเป็นเขาแล้วไม่รู้ทำไมเหล้าพิษพวกนั้นถึงได้หกใส่ซีอิ๊วได้ร้องฝังไม่เป็นไรแต่บรรดาแขกโดนแทงแต่ทำไมผู้ตรวจการถึงเชื่อแล้วเล่นละครกับเธอล่ะเฮ้ยฉันพูดคนเดียวต้องไม่ไหวอยู่แล้วในโลกผู้ดีเกลี้ยกล่อมพ่อเขาแล้วเท่าแก่ว่านก็เกลี้ยกล่อมผู้ตรวจการผู้ตรวจการเลยทำเป็นว่าไปกว่างซีจับโจรภูเขาหลอกให้รองเฝิงติดกับจดหมายนั่นเธอเป็นคนคิดเหรอถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะล่อให้รองเฝิงไปคิดบัญชีกับโบตันได้ยังไงสุดท้ายเหมือนท่านเปาพิพากษาอ่างผีสิงเขาพูดออกมาเองแล้วผู้ตรวจการเก่าก็แอบฟังอยู่ข้างนอกถึงตอนนี้พวกเราจะไม่เป็นไรแต่เรื่องที่โบตันเป็นโสเภณีเรื่องนี้ถ้าผู้ตรวจการรู้เข้าเขาจะจัดการโบตันยังไงเฮ้ยทุกคนมีชะตาของตัวเองหวังว่าชะตาของโบตันจะไม่แย่เกินไป อย่าพูดเลยกินเถอะฉันไปตระกูลว่านฮะไปตระกูลว่านเหรอฉันเสียวหมานแยกแยะขุนแค้นมีความแค้นก็ต้องชำระตระกูลว่านติดหนี้พวกเราพี่ใหญ่
คิดไม่ถึงว่าคดีนี้จะกลับตาลปัดแบบนี้แต่ทำไมจวนผู้ตรวจการประกาศว่ารองเฟิงเจตนาวางยาก่อกบฏล่ะรองที่จริงความจริงเรื่องนี้นะจวนเฟิงพูดไปสองไพ่เบี้ยแกอยากก่อเรื่องอีกเหรอครับครับผมจะอยู่เงียบๆในครั้งนี้ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วและน่ายินดีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงงานว่านกวนหวังว่ากิจการโรงงานซีอิ๊วของเราจะฟื้นตัวในเร็ววันแต่สองวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยขายไม่ได้เลยด้วยคุณคะครั้งนี้พวกเราไม่เป็นไรแล้วจริงๆใช่ไหมพี่ใหญ่บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรสิคุณคะเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหาความจริงได้จริงเหรอคลี่คลายคดีครั้งนี้ได้เด็กผู้หญิงคนนั้นมีความดีความชอบที่สุดไม่มีผมกับผัวเกิร์ช่วยวิเคราะห์จะหาความจริงเจอหรือยังไงอ่ะนะแน่นอนโชเฟอร์แกรู้ไหมที่จริงมีเรื่องหนึ่งที่แกเก่งมากๆเอาความดีความชอบเก่งที่สุดครับครับครับเป็นเพราะความหลักแหลมของพ่อนำพวกเราคลี่คลายคดีฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเท่าแกใหญ่เด็กผู้หญิงสองคนก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอย่าพบเท่าแกรีบเรียกพวกเขาเข้ามาครับเท่าแกว่านก่อนอื่นขอบคุณพวกเธอที่ช่วยคลี่คลายคดีคืนความบริสุทธิ์ให้ตระกูลว่านคุณพูดแบบนี้ก็ดีค่ะตระกูลว่านติดค้างพวกเราวันนี้ต้องใช้คืนได้เจ๋อเหรินไปห้องบัญชีเอาเงิน20หยวนให้พวกเขาเดี๋ยวก่อนเท่าแกว่านคุณติดค้างพวกเราไม่ใช่แค่นี้ยายตัวแสบอย่าโลภให้มันมากนะนี่เป็นข้อตกลงระหว่างฉันกับเท่าแกว่านคนอื่นกรุณาหุบปากเท่าแกว่านคุณเป็นเท่าแก่ใหญ่โรงงานว่านกุ้นควรรักษาคำพูดเงินทองแดงแบ่งสองฝั่ง1คือ1 2คือ2ความหมายของเธอคืออยากได้มากกว่านี้ฉันไม่ต้องการเงินโอ้ต้องการชีวิตงั้นเหรอคุณเคยรับปากฉันถ้าฉันหาคนร้ายได้คุณจะทำเพื่อฉันหนึ่งเรื่องใช่ฉันรับปากเธอด้วยตัวเองได้สิเธอพูดมาเลยเธอต้องการอะไรฉันจะเข้าโรงงานว่านกุ้นของคุณเรียนหมักซีอิ๊วฮะโรงงานซีอิ๊วว่านกุ้นไอ้ตัวแสบน่ามีแผนอะไรหรือเปล่าใช้ทุกวิถีทางเข้าโรงงานซีอิ๊วหรืออยากเล่นงานฉันทุกคนตั้งใจฟังโรงงานว่านกวนของเรามีประวัติยาวนานมีชื่อเสียงทั่วสองกว่างเรารับแต่สิทธิ์เพศชายครั้งนี้แหกกฎรับสิทธิ์เพศหญิงสองคนเสี่ยเสียวมานเย่ซี่เยาแม้เพศสภาพพวกเธอแตกต่างแต่อยู่ที่นี่พวกเราปฏิบัติอย่างเท่าเทียมถ้าแกยายจะถือว่าปฏิบัติอย่างเท่าเทียมยังไงพวกเราผู้ชายจุดไฟต้มถั่วร้อนจนต้องถอดเสื้อหรือว่าพวกเขาสองคนก็จะทำเหมือนกันเหรอดีทำเหมือนกันก็ดีสิพอได้แล้วอย่าพูดไร้สาระฉีซื้อแจ้งกฎของโรงงานซีอิ๊วกับพวกเขาครับพี่ใหญ่เจ้เสียวมานเย่ซี่เยาจำคำขวัญคู่ต่อจากนี้ให้ดีคนต่างเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันต่างสรรหารสชาติที่ล้ำเลิศอาชีพทำซีอิ๊วอย่างพวกเราคำสอนของอาจารย์อาวุโสเซี่ยไท่เราต้องเคารพโรงงานว่านกวนมี3วัตถุประสงค์หลัก1ยึดซีอิ๊วเป็นสำคัญ2ยึดหัวใจเป็นสำคัญ3ยึดคนเป็นสำคัญที่ว่ายึดซีอิ๊วเป็นสำคัญคือยึดมั่นใช้วัตถุดิบของดีผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาคือของล้ำค่าและวัตถุดิบของดีเทียบเท่าไข่มุกที่มีค่าในฟอสานมีแค่ซีอิ๊วโรงงานว่านกวนของเราที่เป็นของแท้ราคาจริงไม่มีการหลอกลวงพวกเธอคำนับอาจารย์อาวุโสแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเธอได้กลายเป็นศิษย์ของโรงงานว่านกวนอย่างเต็มตัวเป็นเวลา3ปีมาคำนับอาจารย์อาวุโสพร้อมกันลมฟ้าอากาศดีมีมหามงคลโรงงานซีอิ๊วว่านกวนนี่ที่นี่เป็นคลังวัตถุดิบของโรงงานวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทำและหมักซีอิ๊วเก็บไว้ที่นี่วัตถุดิบทุกอย่างถูกวางไว้บนชั้นที่กำหนดไว้บนกระสอบเขียนชื่อวัตถุดิบไว้แต่น่าเสียดายมันรู้จักฉันฉันไม่รู้จักมันฉันก็ไม่รู้หนังสือต้องจำเอาเสี่ยวฮัวเกอร์ไล่บอกฉันทีละอย่างฉันจะจำไว้ได้สินี่ฉันดูแลคลังวัตถุดิบเอาของเข้าออกต้องลงบันทึกนอกจากคำสั่งของเฒ่าแก่กับอาจารย์เอิร์กเกิงแล้วห้ามข้ามเอาของเองโดยพละการรับทราบนี่ที่นี่ก็คือเตาที่สำหรับต้มถั่วเหลืองนี่ผู้หญิงขึ้นมาไม่ได้นะทำไมฉันจะขึ้นเนี่ยเสียมานไม่ได้จริงๆนี่เป็นกฎของโรงงานทำไมล่ะถ้าบอกเธอเธอได้วิ่งหนีนะสิอ๋อที่แท้นายเป็นลิงกลับชาติมาเกิดคุณชายคุณแสดงได้เหมือนดีนะ
ทำไมในเมื่อคุณเป็นคุณชายแต่ต้องทำด้วยตัวเองล่ะเอ้ยพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจหรอกนี่พูดสิทำไมผู้หญิงถึงขึ้นไปบนเตาไม่ได้นี่เป็นกฎคนทั้งโรงงานต่างรู้ดีถ้าผู้หญิงขึ้นไปบนเตาจะไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลยังไงเสี่ยวหมานพวกเราไม่ต้องถามมากหรอกจะได้ไม่ต้องทำมากไงเราเข้าโรงงานซีอิ๊วก็ต้องเรียนรู้และทำให้มากๆสิเจ้าหัวเกอร์หมักซีอิ๊วมีกี่ขั้นตอนเหรอต้องเริ่มทำจากขั้นตอนไหนพวกเราไม่กลัวลำบากมีแรงเยอะความจำดีพวกท่านเดี๋ยวก็จำได้แล้วก่อนอื่น อาจารย์เอ้อเกิงอาจารย์เอ้อเกิงโอ้ยเธอเก่งแบบนี้อยู่ที่นี่เธอจะน้อยใจหรือเปล่าอย่าเอาแต่พูดแล้วไม่ทำงานแค่เข้ามาในโรงงานบ้านกวนไม่สำเร็จเร็วขนาดนั้นในโรงงานฉันเป็นใหญ่พวกเธอไปผ่าฟื้นกับฉันผ่าฟื้นเหรอผ่าฟื้นไม่ต้องเรียนเหรอทุกท่อน1ฟุต2ใหญ่ไปจะใส่เตาไม่ได้เล็กไปไฟก็ไม่แรงทุกท่อน1ฟุต2มีแป๊ะแบบนั้นที่ไหนมีสิจะให้เธอดูว่าอะไรเรียกว่า1ฟุต2เห็นหรือยังนี่คือกังฟูค่อยๆฝึกไปนะพวกเธอน่ะโอ้โหอาจารย์เอ้อเกิงทำเหมือนตัวเองเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้เลยไม่นะฉันว่าเขาน่าเกรงขามแถมยังมีมาดทำงานก็จริงจังด้วยอยู่กับเขาต้องได้เรียนรู้อะไรแน่แต่ผ่าฟืนจะได้อะไรล่ะได้เรียนรู้ท่าม้ากำลังคือพื้นฐานในการทำซีอิ๊วถ้าแม้แต่กังฟูเล็กๆยังทำไม่ได้จะเรียนต่อไปได้ยังไงอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นอาจารย์เอ้อเกิงผ่าฟืนเหมือนไม่ยากเท่าไหร่เธอลองดูสิมาหย่อนก้นลงหน่อยยกขวานสูงๆหยิบฟืนให้นะลองเบาๆดูตำแหน่งถูกไหมจากนั้นก็ผ่าลงไปเอ๊ะทำไมไม่ได้อ่ะอ้าวเออเกิร์ลแกใหญ่มาถึงนี่มีธุระเหรอซีอิ๊วเหยือกนี้ใช้โถโชเพิ่มถั่วเหลืองใหม่ลงไปทำเป็นถั่วหมักอยากให้คุณชิมว่ารสชาติใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็ผมจะได้ส่งของให้เฒ่าแก่หงในเมืองหลวงไม่เลวทำตามนี้ก็ได้แล้วเป็นอะไรมีอะไรอยากพูดกับฉันเหรอท่าแก่ใหญ่ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดหรือพูดอะไรผิดแล้วทำให้คุณโกรธหรือเปล่าเหมือนคุณอยากให้ผมม้วนเสือกกลับบ้านนายพูดสร้ายแรงมีเรื่องอะไรก็หน้านี้คุณให้คุณชายทั้ง4มาเรียนกับผมก็ปวดหัวพอแล้วโดยเฉพาะคุณชายเฟิงเรื่องพวกนี้ไม่พูดดีกว่าตอนนี้คุณรับผู้หญิง2คนเข้ามาไม่ใช่บีบคั้นผมเหรอเออเกิงมันต้องไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเป็นเพราะเรื่องซีอิ๊วพิษก่อนหน้านี้เด็ก2คนนั้นหาคนร้ายตัวจริงได้จริงๆเดิมทีฉันก็อยากให้เงินพวกเขาแล้วก็ให้ออกไปคิดไม่ถึงพวกเขาจะพูดอย่างจริงจังว่าจะขอเป็นสิทธิ์ที่โรงงานซีอิ๊วเฮ้ยฉันในฐานะเท่าแก่สิ่งที่พูดออกไปก็ต้องทำให้ได้สิจริงไหมผมรู้ว่าเท่าแก่ใหญ่ทำอะไรรักษาคำพูดเสมอแต่คุณคิดดูวัดเป็นที่ของพระมีแม่ชี2คนเข้ามาคุณก็รู้เวลาทำงานบางครั้งเราก็ใส่กางเกงตัวเดียวและไม่ใส่เสื้อมีผู้หญิงเดินไปเดินมาน่ะมันไม่ค่อยสะดวกนะโถเอ้ยพวกนายก็ตั้งใจทำงานก็พออย่าเห็นเขาเป็นผู้หญิงให้ถือว่าเป็นผู้ชายพวกเขาพูดเองนี่ว่าทนไหวหมายความว่าถ้าพวกเขาทนไม่ไหวก็จะไปเองเหรอความหมายของเท่าแก่ใหญ่คืออยากให้ผมทำให้พวกเขาลำบากใจเหรอโถเอ้ยยังไงซะให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่มีสิทธิพิเศษแต่ผมกลัวว่า2คนนั้นไปพวกเขาง่ายออกยากโดยเฉพาะคนที่ชื่อเสี่ยเสียวหมานรู้ท่าทางจริงจังมากเลยจริงจังก็แสดงว่าขยันทำงานขยันทำงานก็มีคนทำงานเพิ่มแต่ยังไงพวกเขาก็เป็นผู้หญิงพวกเราผู้ชายเข้าห้องน้ำก็ยืนได้แต่พวกเขาเป็นผู้หญิงนะมันโถยังไงถ้ามีผู้หญิง2คนเดินไปเดินมาแถวนั้นถ้าพวกเราเสียมารยาทกับเขามันไม่ดีเลยนะแค่ชั่วคราวเองสิทธิผู้หญิง2คนนายไม่ต้องเก็บมาใส่ใจสำคัญที่สุดคือสอนคุณชายพวกนั้นอีกอย่างซีอิ๊วที่เท่าแก่หงสั่งต้องมักตามวิธีนี้อย่าเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับไปเถอะอ๋อเด็กแสบอย่าเป็นหัวหมู่หลานผ่านด่านฉันให้ได้ก่อนเถอะสิเยาเธอเป็นอะไรอ่ะเหนื่อยอยากพักหน่อยเราเพิ่งเริ่มเธอก็บ่นเหนื่อยแล้วเหรอถ้าอาจารย์เอิ้กเกิงเห็นเข้าโดนด่าเละแน่เลยอดทนหน่อยนะจ้าเป็นอะไรเหนื่อยเหรอฉันช่วยเองแบบนี้ฉันเกรงใจแย่โหพี่จงเก่งจังพี่นี่กำปั้นใหญ่กว่าหม้อดินต้นแขนใหญ่กว่าต้นขาฉันอีกนี่เรื่องเล็ก2กระสอบฉันก็ไหวฉันแบกให้ดูโอ้เก่งจังเลยค่ะนี่ๆๆๆนายทำอะไรนายทำงานส่วนของเขา
เงินเดือนเขาให้นายเหรอขอโทษครับอาจารย์นี่ขนาดเรื่องง่ายอย่างขนของยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วมดเสือกลับบ้านซะมีอะไรเหรออาจารย์เอื้อเกิงอาจารย์เอื้อเกิงคิดว่าฉันอู้งานอะอาจารย์เอื้อเกิงฉันช่วยเขาแบกเองแหละค่ะพวกเธอสองคนทำงานจ่ายเงินเดือนสองคนรู้ไหมเฮ้ยกลัวพวกเธอแล้วอย่าว่าฉันรังแกพวกเธอไม่ต้องแบกแล้วไปคัดถั่วไปคิดว่าคัดถั่วเหลืองไม่ต้องออกแรงทีแท้ต้องคัดทีละเมล็ดเฮ้ยอย่าบ่นมากเลยนะออกมาที่ใหม่แรกๆอะไรก็ต้องทำถั่วเยอะแบบนี้ให้เราคัดเสร็จถึงกินข้าวได้เขาอยากลงโทษไม่ให้เรากินข้าวนะสิไม่รู้ที่นี่มีกระด้งไหมเหมือนจะไม่มีนะอ่ะเสี่ยวฮัวเกอร์นายมีกระด้งไหมทำไมอยากเอามาร่อนทรายออกนะฉันเตือนพวกเธออย่าดีกว่าอาจารย์เอิร์กเกิงให้พวกเธอคัดถั่วเพื่ออยากฝึกความอดทนกับพวกเธอถ้าจะใช้กระด้งแล้วก็เขาจะว่าพวกเธอมักง่ายนะจริงเหรอไอ้ขาจนตาลายหมดแล้วคงต้องก้มหน้าทำต่อไปเขาอยากสอนพวกเราหมักซีอิ๊วไหมเนี่ยยังน้อยเราก็แอบเรียนได้ฉันกลัวยังไม่ได้แอบเรียนก็โดนไล่นะสิแห่งความไม่อดทนไม่ย่อท้อฉันไม่ถูกไล่ไปง่ายๆหรอกโอ้รุนแรงจะมันเลยอาจารย์เอื้อเกิงให้พวกเรามานอนห้องรวมไม่แยกชายหญิงเหรอบอกอยู่ว่านอนรวมก็ต้องนอนรวมกันที่นี่สิใช่ขณะคุณชายอย่างพวกเราก็ต้องนอนนี่กลับบ้านไม่ได้ฮะชายหญิงจะนอนห้องเดียวกันได้ยังไงน่าสิโรงงานซีอิ๊วไม่เคยมีคนงานหญิงหรือจะให้ยกห้องให้พวกเธอนอนเหรอเฮ้ยเหนื่อยชะมัดโอ้เธอเห็นไหมไม่อาบน้ำก็นอนแล้วนี่นะเรื่องเล็กผู้ชายอย่างเราก็แบบนี้ทั้งนั้นละพูดเยอะแยะทำไมกินตังโมสักชิ้นสิโอ้ยขี้เต่าเขาเหม็นมากเลยผู้ชายก็ต้องเหม็นนะสิไปเลยนะลักลาบพวกเธอหอมเลยไงต้มเลยหวานมากดูดิโอ้โหแค่เล็บเท้านี่แตงโมหวานจริงจะซื้อเองเหรอสี่หยวนหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายหนานคุณมีเหตุผลที่สุดเราผู้หญิงสองคนจะนอนรวมกับพวกผู้ชายได้ยังไงเธอพูดถูกฉันเลยเตรียมเตียงสองเตียงไว้ให้พวกเธอแล้วนี่เป็นสิทธิพิเศษแล้วนะอย่าเรียกร้องมากเกินไปรู้ไหมเราต้องนอนที่นี่จริงๆเหรอมาไม่อยากกินนอนด้วยกันกับพวกหมูพวกนั้นแล้วจริงๆนะหมูก็มีข้อดีของมันอย่างน้อยก็ไม่ถูกใครรังแกเฮ้ยยุงเหรอฉันช่วยพัดให้ไม่ไหวพรุ่งนี้ฉันจะไปแล้วโถเอ้ยอย่าอารมณ์เสียแบบนี้สิคิดดูนะพวกเราเข้ามาทำไมที่นี่กินก็กินไม่อิ่มนอนก็นอนไม่หลับยังจะให้เรียนวิชาคุณชายพวกนั้นก็ต้องเรียน3ปีเราเรียนเสร็จก็ไม่กลายเป็นยายแก่เหรอเราเคยทำตั้งหลายอาชีพโชคร้ายติดกันซีอิ๊วก็สีดำดำชนดำดำกินดำนี่ขอแค่เราเรียนจบเราก็เปิดโรงงานซีอิ๊วได้ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องจนไปตลอดชีวิตแค่3วันยังไม่รู้จะไหวไหมเธอก็พูดซะไกลเชียวถึงที่นี่จะแย่ยังไงก็ยังมีเรื่องดีเรื่องนึงคือผู้ชายเยอะนี่ถ้าอยากแต่งงานที่นี่มีคุณชาย4คนเลือกสักคนเป็นสามีสิฮะคุณชายหยีขาเป๋คุณชายจางปากร้ายคุณชายหนานไงคุณชายหนานไม่เลวนะคุณชายหนานซื่อบื้อจะตายงั้นก็คุณชายเฟิงลูกผู้ดีมีเงินนั่นนั่นก็จริงมีแค่เขาที่พอจะเข้าตาโอ้โหดูเธอสิแตกสาวแล้วหวั่นไหวเหรอเปล่านะเสียงอะไรอ่ะทนดูไม่ไหวไม่ใส่เสื้อผ้านี่พวกเธอมาทำอะไรตรงนี้นายทำอะไรอยู่แอบทำอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะเธอพูดอะไรอ่ะคุณชายฟังทำไมทำเรื่องลามกแบบนี้ล่ะออกกำลังกายลามกตรงไหนกันออกกำลังกายเหรอใช่นายไม่ได้ทำอะไรกับผู้หญิงอยู่ข้างในเหรอในโรงงานนอกจากพวกเธอสองคนมีผู้หญิงคนอื่นที่ไหนกันคุณไม่ได้ทำอะไรเหรอเป็นไงจริงด้วยไม่มีผู้หญิงจริงๆฮะโอ้ยที่แท้มีคนจิตใจสกปรกถ้าทางที่ฉันทำเมื่อกี้เรียกว่าการดันพื้นเธอดูนะ
เพราะฉันต้องฝึกกล้ามเนื้อไม่เลวจริงๆด้วยเสียงมารเธอชมเขาเหรอฉันชมห้องนี้ต่างหากล่ะถึงหลังคาจะมีรูแต่อย่างน้อยก็มีผนังสี่ด้านเราจะนอนที่นี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นที่ของฉันพวกเธอถอดใจซะเถอะคุณชายฟังพวกเราไม่มีที่นอนจริงๆนะแต่ฉันเปลี่ยนที่นี่เป็นห้องฝึกวิชานานแล้วนะทำไมต้องฝึกวิชาเฮ้ยพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจพวกเธอยังอยู่นี่ทำไมอีกออกไปซะเฮ้ยนี่ออกไปนี่ออกไปเสี่ยวยังไงก็นอนไม่หลับฝึกเสียงกันเถอะจ้าฮอเซ่ฮอเซ่พวกเธอเสียงนั่งทำไมอ่ะฮะฝึกพลังคลื่นเสียงหรือไงนายออกกำลังข้างในได้แล้วก็ฝึกออกเสียงไม่ได้หรือไงชายดีไม่ทะเลาะกับหญิงชั่วจะกลับไปนอนแล้วมีที่นอนแล้ว